ข้าวหวานสำราญใจนะครับกลับมาพบกับหมามี่แล้วก็เท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับอย่างที่บอกไปเลยว่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะฮะอาจารย์เมย์เนี่ยจะมีเป็นขนมมงคลเรียกว่าเป็นซีรีส์เลยวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเมนูของอาจารย์เมย์เนี่ยมงคลมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยชื่อเมนูบอกเลยฮะ Deep Fry Leaf Snacks ผมคิดชื่อภาษาไทยให้แล้วคุณผู้ชมใบไม้ทอดมงคลความหมายเป็นยังไงครับจริงๆอะนะเวลาเราทำตัวนี้เขาจะออกมาเป็นใบใช่ไหมเวลาเป็นใบเราก็เรียกว่าเหมือน the sound นะเหมือน career เท่ากับว่าปีนี้นะใครทุกคนที่ทำงานใช่ไหมก็จะมีแต่สิ่งดีๆเหมือนแสดงถึงความก้าวหน้าในการทำงานหน้าที่การงานจะได้เจริญเติบโตใช่แต่ก็ snack ตัวนี้ใช่ไหมมันอยู่ North China เขาดังมากเขาเป็นขนมเขาเรียกว่าโดสวิสเขาจะเอาแป้งเนี่ยบิดใบบิดมาแต่ของเราจะบิดออกมาเป็นใบขั้นตอนแรกนะครับใบไม้ทอดมงคลนะฮะเราจะทำในส่วนของเหลวกันก่อนใส่น้ำเปล่านะครับลงไปครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเหลืองแบบนี้นะครับรับรองจะติดใจเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปผสมกับน้ำเปล่าจากนั้นนะครับผมมีไข่ไก่1ฟองนะครับใส่ลงไปเลยน้ำเปล่านะครับน้ำมันถั่วเหลืองมรกตแล้วก็ไข่ไก่1ฟองคนให้เข้ากันละกันอ่ะแบบนี้เลยโอเคหลังจากที่เราผสมส่วนผสมของเหลวเรียบร้อยนะครับขาดไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ชมแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะแถบสีเหลืองแบบนี้มีตรา TFM นะครับแป้งสาลีคุณภาพเลยครับตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับและสุดท้ายครับผงฟูครับนะพายยางนะคนให้เข้ากันก่อนพอเริ่มเข้ากันนะฮะคุณผู้ชมสังเกตอาจารย์เมย์ก็จะใช้มือผสมเลยอันนี้ถ้าเราดูด้วยตาเปล่านะคุณผู้ชมเราจะเห็นเลยว่าตัวแป้งเนี่ยเนียนจากตอนเมื่อกี้เยอะมากใช่พอได้แบบนี้เราพักทิ้งไว้เลยใช่เอาครึ่งฟิล์มห่อแป้งเลยโอเคครับเอาละครับอันนี้นะฮะก็คือแป้งที่เราพักทิ้งไว้15นาทีค่ะคุณผู้ชมดูนะแบบความเงาเขาขึ้นมาเลยเนาะใช่แบบโอ้โหแต่เราก็ห้ามเอาทั้งก้อนอย่างนี้ไปรีดนะเราก็แบ่งไปเลยชิ้นเล็กๆไม่ต้องชั่งอะไรไม่ต้องค่ะไม่ชั่งค่ะตาตัวอื่นก็คือปิดไว้นะคะพอทำเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรีบเก็บไว้เขาจะได้ไม่แห้งเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็ขอแป้งนวลหน่อยนึงพอเวลาเราพักไว้ใช่ไหมคะแป้งเขาจะคลายแป้งเขาจะไม่หดก็คือรีดแล้วไปไม่กลับมาใช่หลังจากที่เราได้ความบางในขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะมีพิมพ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะเป็นตัวกดแบบนี้เลยทุกแผ่นนะเราจะต้องมีแป้งทับเข้าไปเพราะเขาจะไม่ติดกันเดี๋ยวนะเราก็คลึงให้ยาวนิดนึงเราก็พับแล้วก็เตรียมไว้อย่างนี้ต้องบอกเลยว่าความมงคลเนี่ยแลกมาด้วยความเพียรนะฮะเห็นว่าเราตั้งใจทำคนทานนี่เขาต้องรับรู้ได้ถึงความรู้สึกเสร็จแล้วเราก็ตัดเป็นเส้นๆเหลือไว้ประมาณนิดหน่อยขออนุญาตโชว์ให้คุณผู้ชมเห็นนะพอเราคลี่ออกมาจะได้ลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมนะใช่อ่ะโอเคผมพับคืนก่อนนะได้พับแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะเอาให้ผมช่วยเปิดนะค่ะนั้นก็คลี่ออกมาให้หมดเลยใช่ขอโทษนะใช้นิ้วนะคะครับไม่เป็นไรทาหัวท้ายเอาไข่ขาวมาทาหัวกับท้ายใช่เสร็จแล้วนะคะม้วนบิดหัวท้ายแค่นี้ก่อนนะนี่คือสเต็ปที่1ใช่เท็ดดี้เวลาเธอบิดใช่ไหมเราต้องบิดแค่หัวท้ายเนี่ยให้เขาชนกันเสร็จแล้วเราก็เขย่าเขย่าเขาใช่ไหม
ขาตรงกลางเอานี้เข้ามาทวิสต์เข้าไปกลายเป็นใบไม้ใช่ขอให้เขากระจายครับหมายถึงว่าเส้นเขาขึ้นหนึ่งปึ๊บแล้วก็เอาอันใดอันหนึ่งใส่เข้าไปอันนี้ก็คือแป้งที่เราทำทิ้งไว้นะครับก็คือเป็นรูปใบไม้สวยงามเลยพักทิ้งไว้นิดนึงนะครับเราจะได้หยิบขึ้นง่ายๆเนาะเวลาที่จะทอดอะไรหนักๆแบบนี้นะคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับฟ้าสีเขียวแบบนี้นะครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยนะฮะใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงไปนะครับจากนั้นอุ่นจนร้อนเลยค่ะแซะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะใช่ค่ะตอนแรกอะกังวลแบบว่าไม่กล้าใส่เยอะไงเพราะว่าแบบเดี๋ยวใส่รวดเดียวปุ๊บเขาแบบจะเละติดกันหรือเปล่าแต่ไม่เลยเขาเรียกว่าฟูลเต็มกระทะเลยใครที่ทำงานอยู่การงานก็จะดีขึ้นดีขึ้นกลับไปนี่ต้องซื้อแป้งมาทอดแล้วครับ สีแบบนี้คือสวยงามได้ที่แล้วถูกไหมคะใช่ค่ะนี่แล้วมั่นใจว่ากรอบแน่นอนแต่ชิมตอนนี้ยังไม่ได้อันนี้ก็คือแป้งของเราทอดออกมาสีสันสวยงามเลยเราจะทำในส่วนของตัวน้ำตาลเคลือบกันขั้นตอนง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมน้ำเปล่านะครับน้ำตาลทรายนะครับและสุดท้ายนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับ3อย่างเท่านั้นเองนะครับคนถึงสมผสมเขาเดือดสมมุติเธอบอกว่าจะเช็คไม่ออกว่าเราจะใส่เวลาไหนแล้วก็ขอน้ำถ้วยหนึ่งหยดลงไปเป็นยางมะตูมโอเคเลยเอาละครับอันนี้อาจารย์เมย์เคี่ยวจนสังเกตนะคุณผู้ชมน้ำตาลของเราขึ้นฟูเลยใช่เราพร้อมที่จะเอาแป้งที่เราทอดเนี่ยมาคลุกแล้วเอาละอ่ะคลุกเคล้าให้เขาเคลือบทุกชิ้นถูกไหมความอร่อยอยู่ตรงนี้พอเวลาปิดไฟเลยนะปิดไฟนะครับพอคลุกเขาได้ที่ปุ๊บปิดไฟเลยเดี๋ยวมาเขาก็เย็นใช่ไหมน้ำตาลเขาจะติดคลุกเขาจนเข้ากันนะครับจากนั้นก็วางใส่ถาดได้เลยครับน่ากินมากแล้วเสียงเนี่ยเสียงของจริงนะคือมั่นใจว่ากรอบแน่นอนเรียบร้อยแล้วครับใบไม้ทอดมงคลนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจริงๆอันนี้ก็คือเป็นเมนูต้นตำรับกินแบบนี้ก็คือทั้งเฮงทั้งอร่อยอยู่แล้วใช่แต่อันนี้บอกได้เลยว่าต้อนรับปี2023นะครับความอร่อยของเรานี่เป็นยุค 5.0 wow. นี่ผมแนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมซอสผงปรุงรสรสชีสนะครับตราไทยเชฟนะครับไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับเราจะตัดออกนะครับถุงเนี่ยเป็นแบบซิปล็อกนะฮะคุณผู้ชมซื้อมาปุ๊บเนี่ยนี่เขามีซิปล็อกแบบ2ชั้นข้างในก็อีก1ชั้นแค่เปิดถุงที่สองเนี่ยได้กลิ่นเลยนะเหมือนหลุดไปอยู่ในฟาร์มชีสปั๊บปั๊บนี่แหละครับความอร่อยที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเข้มข้นถึงใจเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเมนูมงคลแสนอร่อยของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้ในวันนี้นะครับใบไม้ทอดมงคล Deep Fry Leaf Snack นะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับสำหรับอวยพรคำนี้สำหรับคนที่ทำงานขอให้เขาชื่อแย่โยเฉินเวลาทำงานแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเป็นกับโปรโมชั่นนอกจากจะเฮงแล้วนะฮะจะได้มีความก้าวหน้าเจริญเติบโตไปด้วยคล้ายกับความหมายของเมนูที่เราทำในวันนี้นะครับก็คือใบไม้ทอดมงคลDeep Fry Leaf Snack นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 เป็นต้นไปนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะเอาละครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะอยากจะดูสูตรย้อนหลังนะครับเมนูอร่อยๆแบบนี้หรือว่าเมนูเก่าๆอีกเยอะเลยนะฮะเป็นหมื่นสูตรเลยเข้าไปดูได้นะครับที่ youtube.com/yingsakfoodtv นะครับสำหรับวันนี้ข้าวหวานสำนันใจขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
คะหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้มีเมนูข้าวต้มมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ข้าวต้มของเราเนี่ยไม่ใช่ข้าวต้มธรรมดาธรรมดานะถ้าพูดถึงความเป็นมงคลนะครับพวกเราชาวไทยเชื้อสายจีนนะฮะผลไม้มงคลเนี่ยอันดับหนึ่งคือส้มแน่นอนความหมายของส้มก็คือทองเขาจะเบียบเลยที่ว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามา good luck good health สารพัดทุกอย่าง